ต้องจีเป๋ๆอ่ะฮะต้องจีเป๋ๆเอ้ยไม่ต้องเป๋อย่าให้เป๋ดีมีเส้นแล้วตอนนี้ เราตกลงกันเรียบร้อยไม่ต้องกลัวนะวันนี้น้องคอปเตอร์จะโชว์ผลงานในการตีเส้นตกลงกันเรียบร้อยคอปเตอร์เอาฝั่งไหนเอาฝั่งนี้ครับแนวยาวหรือแนวขวางแนวกว้างหรือยาวสั้นเอานี้ไหมอันนี้ยาวอันนี้มีหญ้าเยอะนะอันนี้หญ้าเยอะนะเอาอันนี้ดีกว่าฉลาดจริงอ่ะตกเอาแค่ที่มีเส้นเอ็นดิไอ้ตรงที่ไม่มีเอ็นก็ยังไม่ต้องเดี๋ยวครูไปเติมให้จะให้คอปเตอร์ตีฝั่งนี้นะครับพอไปถึงหัวมุมแล้วก็ตามฝั่งนู้นเดี๋ยวผมจะตีฝั่งนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผลงานจะออกมาเป็นยังไงพร้อมไหมอย่าให้เบี้ยวนะลุยครับนี่เราลองสีก่อนนี่เป็นครั้งที่2ในการลงมือนะครับงงอะไรครับงงอะไรตรงนู้นนะครับเมื่อกี้มันถอยไม่ได้ชนเขาไปไงเราก็ต้องมาทางนี้นี่เราเดินหน้าอย่างเดียว ไม่ถอยหลังแต่มันต้องมีหลบหลีกกันบ้างนี่นี่ก็เป็นงานที่เรามีประสบการณ์ละครั้งที่แล้วรืดเลยนี่โอ้ตรงนี้เป็นทรายต้องข้ามผู้มีประสบการณ์เขาจะข้ามทรายไปเขาจะไม่ดื้อเหมือนเราเราเอาหมดเมื่อกี้ลืมไปว่าเออเห็นพี่แอ๊ดเขาข้ามตรงที่เป็นหลุมทรายไปแล้วอ่ะเรานี่หมดเลยนะพี่นะฮะเสียงอะไรมีไปดูหน่อยดิเกิดอะไรขึ้นสีระเบิดเอ้าอ๋อใช้แปรงเล็กเหรอไม่ไงตรงมั้ยเนี่ยตรงครับแต่ดูเสื้อโอ้โหไหนโชว์หน่อยโชว์หน่อยเอาอย่าให้หยดดิอย่าให้หยดโชว์ไงพี่เออตรงเอาใหญ่หยดตอนนี้น้ำแข็งมาส่งน่าจะไว้มุมนี้หน่อยนึงพอแดดมาจะได้ตักเนี่ยมุมไหนดีมุมไหนดีเอาประมาณหลบมุมนี้นะจะได้สองเต้นจะได้ตักง่ายหน่อยมีร่องน้ำอยู่ครับผมร่องน้ำครับผมแล้วก็อีกถังหนึ่งก็ระหว่างกลางเต็นท์เหมือนกันนะครับผมเต็นท์นี้ใช่ไหมเต็นท์นู้นครับถังนู้นครับจะได้ตักง่ายนะครับมีตัวเล็กผสมหน่อยนะครับผมอันนี้ก็น้ำแข็งมาส่งให้เราเรียบร้อยแล้วแล้วก็น้ำก็มาส่งเมื่อวานแล้วนี่ล้างน้ำ15ถังเหลือบานเลยฝนตกด้วยกินไปแค่2ถังแบกกลับอีก10กว่าถังคืนไม่ได้ด้วยทางนี้ก็เอาแค่เต็นท์ละ2ถังก่อนแล้วลองดูว่าจะพอไหมแต่คิดว่าน่าจะพอดีเพราะว่าประเมินแล้วก็นะก็เต็นท์ละ2หลังก็โอ้โหเดี๋ยวดูอันนี้เรียบร้อยเ
ตังค่าน้ำแข็งเสร็จเดี๋ยวก็ไปตีเส้นต่อครับผม